ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะคก็จะได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมผลงานวิจัยเด่นจากพวงหนวยการศูนย์แห่งชาติทั้ง4ศูนย์นะคะที่แต่ละท่านค่ะก็จะได้นำเอา องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีแต่ละสาขานะคะที่จะเข้ามาช่วยกันเสริมแกร่งขับเคลื่อนในงานด้านเกษตรและอาหารของประเทศร,ร่วมกันค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่นะครับการนําเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมาใชา้ในงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารกันก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญครับดรวันนพวิเศษสงวนครับท่านผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านครับ สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสือมุญชนทุกท่านนะครับเ,เราได้ฟังจากที่ท่านผู้มำนการสวทชนะครับดรนรคงได้พูดถึงนะครับผลงานต่างๆที่สวทชได้ส่งมอบให้กับสังคมชุมชนและอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะพูดในส่วนของเบลเทคนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่องของเบลเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราบอกว่าในจากผลงานที่ท่านเห็นทั้งหมดนะครับในช่วง ปี2,563ที่ผ่านมาครับเบลเทคส่งมอบผลงานคิดเป็นมูลค่าในการลงทุนนะครับและก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับประมาณ8,000ล้านบาทนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอนำเสนอนะครับให้ท่านได้เห็นโดยภาพรวมนะครับจริงๆเนี่ยเบลเทคเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับเทคโนโลยีภาพได้ทำอะไรบ้างในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ นะครับสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์พืชต่างๆนะครับพันธุ์พืชออกแบบได้ใช้องค์ความรู้ที่มีนะครับการค้นหายีนนะครับการใช้พันการพันนาเครื่องหมายโมเลกุลนะครับในการคัดเลือกสายพันธุ์ทำให้เราสามารถออกแบบพันธุ์พืชที่เราต้องการได้นะครับในส่วนที่สองเป็นเรื่องของการจัดการการจัดการการปลูกพืชน,นะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับ การพัฒน,นาระบบต่างๆนะครับเรื่องสามเรื่องของการออกแบบการตรวจสอบสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจสอบวิธีกรคนะครับซึ่งมีความสำคัญผลผลิตนะครับต่างๆที่ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอาหารนะครับสิ่งที่เราทำนะครับหรือเน้นนะครับใช้จุลินทรีย์ในการที่จะทั้งเชิงของ ษนะครับแล้วก็ในมุมของการใช้จุลินทรีย์ในการพัฒนาอาหารต่างๆให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับหรือการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนะครับและเศษเหลือจากการแปรรูปนะครับโดยรวมนะครับคำถามคือว่าปี2563ประมาณนั้น2564เราจะทำอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเ,เราก็คงขยายผลนะครับ แล้วก็พยายามที่จะเมนเทนรักษาความสามารถในการสร้างผลกระทบนะครับต่างๆให้มีไม่น้อยกว่าเท่าเดิมอาจจะมากกว่าเดิม10เท่านะครับเราอยากจะแตะ9,000ล้านบาทนะครับโดยที่เราต้องยังต้องโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำคือในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนนะครับการผลิตสินค้ากเกษตรให้เป็นการสินค้าผลิตเกษตรแบบพรีเมียมพรีเมียมทั้งในเชิงของคุณภาพพรีเมียมทั้งในเชิงของ ราคานะครับหรือในด้านของอาหารก็คือการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมของไบโอเทคนะครับที่จะส่งมอบและส่งต่อไปในปี2564นะครับเราเห็นตัวอย่างที่เห็นนะครับคือเรื่องข้าวนะครับจริงๆเนี่ย เราจะเห็นว่าข้าวหอมหนาคานะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้ข้าวทั้งสามพันนี้เป็นข้าวที่ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนะครับใครต้องการต้องการของเกษตรกรเกษตรต,ต้องการของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีลักษณะต่างๆให้ผลผลิตสูงนะครับมีระยะเวลาการปลูกที่เหมาะสมมีผลผลิตสูงนะครับข้าวพันธุ์หอม ราคาเราเปิดตัวไปแล้วนะครับขยายผลแล้วนะครับแล้วก็จะขยายผลต่อไปในจังหวัดต่างๆในแถบแม่น้าแม่โขงนะครับในส่วนที่2ก็เป็นข้าวหอมจินดาและข,ข้าวหอมข้าวธัญญานะครับซึ่งสองพันนี้อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมการส่งออกนะครับอันนี้เป็นแผนการขยายผลนะครับ ที่ไปยังไม,ไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับเกษตรกร,ร,กรชุมชนนะครับได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการนะครับร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับไลายบอร์ดนะครับเราได้ยินแล้วนะครับไลายบอร์ดช่วยชาวนาในการที่จะวินิจฉัยโรคนะครับสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว5-7วินาที12โรคนะครับถ่ายรูปส่งไปตอบกลับมาสามารถป้องกันได้นะครับ เขือเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะข้าวนะครับมะเขือเทศมีสองพันที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับหลกัหลกๆของปัญหาของมะเขือเทศคือเรื่องของการโรคใบหงิเกเหลืองนะครับต้านทานโรคใบหงิเกเหลืองมี2,000คือแดงโกเมและซันชยัยแดงโกเมนจะลูกใหญ่หวานนะครับแต่ไม่เท่ากับสันชยัยสันชัยจะลูกเล็กนะครับทั้งสองพันเนี่ยเราได้ส่งต่อ นะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับให้กับแม่โจในการที่ขยายพันธุ์ไปสู่ชุมชนนะครับในการผลิตมา,มาเกือเทศอินทรีย์นะครับชีวพันธุ์นะครับกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นราบิวเรียไม่ต่ไลเซียม, v, ม,มเอ v ียได้ยินนะครับก็จริงๆนี่เป็นชีวพันธุ์กำจัดมแมลงนะครับสี่ตัวนี้เป็นตัวสี่ตัวที่พร้อม พร้อมในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์พอผ่านกระบวนการในการทดสอบนะครับทดสอบในแปลงการทดสอบความปลอดภัยนะครับจนมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าต้องไปทาฟอร์มูลเลชันนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ให้เหมาะสมกับพืชชิ้นต่างๆนะครับซึ่งมันก็อ,อยู่ในแผนที่เราต้องการขยายผลในปี2,564นะครับก็คือเราจะขยายผลในการให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาผลิตนะครับสบริษัทนะครับสร้างความสามารถชุมชนให้สามารถผลิตใช้เองนะครับ ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยร่วมกับสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวทชนะครับแล้วก็พัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจต,ต่างๆจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนทุเรียนพืชสวนต่างๆนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเรากาลังพัฒนาชีวพันธุ์กาจัดวัชพืชทดแทนสารเคมีต่างๆนะครับซึ่งจะส่งมอบในปีต่อๆไปนะครับสิ่งหนึ่งเวลาพูดถึงรามาแรงสิ่งที่รู้สึกภูมิใจมากก็คือในปีที่ผ่านมาแล้ววิจัยไบโอเทคนะครับสามารถที่จะค้นพบ จุดินทรีย์นะครับเป็นเชื้อราแรงสายพันธุ์ใหม่นะครับ47นิวสปีชีส์นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับ8สกุลนะครับแล้วก็มี1นิวเล็กคอร์ทที่พบที่อื่นแต่เพิ่งปรากฏว่าพบในเมืองไทยนะครับแสดงถึงอะไรความหลากหลายนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะเป็นคอลเลกชันที่เราสามารถที่จะนำกลับไปพัฒนาตัวชีวพันธุ์ต่างๆที่เราได้ที่ผมได้กล่าวถึงในก่อนหน้านี้นะครับ กลับมาดูเรื่องอาหารนะครับในมุมของอาหารเนี่ยไฮไลท์ของปีนี้คือเรื่องของการผลิตโปรตีนทางเลือกนะครับจากจุดอินทรีย์เชื้อรานะครับที่เห็นนะครับหน้าเหมือนหน้าตาจะเหมือนหมูสับนะครับอันนั้นเราทดลองทำเบอร์เกอร์แล้วนะครับโดยร่วมกับพันธมิตรเราคือบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรืองนะครับในการที่จะใช้น้ําตาลผลิตเ,เราทําการคัดเลือกเชื้อรานะครับแล้วผลิตไลิตออกมานะครับแล้วก็พยายาม p r o c e s ให้อยู่ในรูปของลักษณะที่คล้ายๆเนื้อแล้วก็ไปทําตัวมีตต่างๆนะครับก็ลักษณะเป็นไมโครโปรตีนนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับจริงๆบริษัทมีแผนการลงทุน100ล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆน่าจะเข้าไปเบียดกับพวกแพนเบสโปรตีนต่างๆนะครับ ถัดมาเป็นการใช้ประโยชน์เซลลูลินซีนะครับทั้งอาหารสัตว์และอาหารคนนะครับโดยบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะทําใช้ในสัตว์ก่อนนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะครับในด้านกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับทดลองในสัตว์แล้วได้ผลดีนะครับบริษัทลงทุนในการตั้งโรงงานผลิตนะครับสามารถผลิตเป็นโพลล์ดาออกมาขายได้นะครับตามที่เห็นในรูปนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็คือ เขามีแผนที่ใหญ่ต่อเพราะจุรินซีสายพันธุ์นี้สามารถใช้กับคนได้ซึ่งจะต้องตั้งอีกโรงงานหนึ่งนะครับเพื่อทําผลิตภัณฑ์สําหรับคนโดยเฉพาะนะครับเบต้ากูแคนคือโพลิแซคคาไรขนาดใหญ่ที่สร้างโดยเชื้อรามแมลงนะครับโดยเบต้ากูแคนมี2ลักษณะก็คือว่าหนึ่งเมื่อเป็นสายใหญ่ตัดให้สั้นลงจะเรียกว่าโอนิโกแซคคาไรสายสั้นมีหน้าที่เป็นโพลบโอติกเช่นเดียวกันครับมีฤทธิ์ในการกระตุน้นภูมิต้านทานฤทธิ์การฆ่าฆ่าเชื้อนะครับ เหมาะสาหรับใช้ในแอปพลิเคชันที่กว้างขึ้นนะครับบริษัทเดียวกันตั้งโรงงานนี้สําหรับการผลิตพัฒนาโปรเซสในการผลิตนะครับเพื่อทําผลิตภัณฑ์ขายในเชิงพาณิชย์นะครับผลิตพ,พันยับยั้งจุลินทรีย์เราได้ยินนะครับจากไข่ขาวอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ไข่จากครบวงจรนะครับไข่ไม่ใช่เป็นไข่เท่านั้นแล้วนะครับไข่เราสามารถแยกเลยสดสามจากไข่ขึ้นมาพัฒนาเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ทดแทนสารกันบูด ทดแทนยาแอนติบอติกได้นะครับอันนี้ก็บริษัทลงทุนในการทำผลิตตั้งตั้งโปรเซสการผลิตนะครับจะล์โปรดักต์นี้จริงๆโปรดักตเนี้เริ่มลนช์แล้วนะครับแล้วก็มีมีเอาไปใช้ประโยชน์หลากหลายมากทั้งในทางเชิงอาหารในอาหารสัตว์นะครับใ,ใช้ในเป็นอาหารกุ้งนะครับรวมทั้งกําลังจะส่งออกไปในต่างประเทศด้วยนะครับสุดท้ายนะครับจริงๆนี้อันนี้เป็นเรื่องของ จุลินทรีย์และก็เทคโนโลยีการหมักน้ำส้มสายชูเป็นตัวอย่างของการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรนะครับในในฤดูกาลที่มีผลไม้ล้นตลาดนะครับแปลงเป็นน้ำผลไม้ก็ขายได้ราคาประมาณหนึ่งนะครับแต่ด้วยกระบวนการนะครับโดยใช้จุลินทรีย์กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนน้ำส้มจากผลไม้เป็นน้ำส้มหมักซึ่งมีราคาแพงราคาสูงขึ้นเกือบร้อยเท่านะครับ จากขวดเล็กๆขนาดเนี้ยขายประมาณ700กว่าบาทนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกระบวนการที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนอกจากใช้กับมังคุดได้แล้วยังใช้กับน้ําสับประรดได้ใช้กับน้ำมะพร้าวได้รวมถึงตัวกระเทียมดําซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการตัดทิ้งนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของไบโอเทคเองเนี่ยนะครับ ได้พยายามใช้ความรู้ความสามารถในในในส่วนของการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและชุมชนนะครับสามารถที่จะทำไรายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนกามผลิตพัฒนานสินค้าออกมาใหม่ๆเพื่อที่เพิ่มความสา,มาทีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือนะคะให้กับดรวันนพวิเศษสงวนค่ะ ท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่เป็ดค่ก็เป็นเรื่องของการนําผลงานวิจัยนะคะในเชิงพันธุวิศวกรรมค่ะซึ่งมาพัฒนางานด้านเกษตรและอาหารได้ยอย่างครบวงจรค่ะมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินคําว่าการพัฒนาพันธุ์ต่างๆนะคะาการพัฒนาในเรื่องของ เกษตรพรีเม <Premium S 2> ียมนะคะรวมไปถึงการค้นพบค่ะเชื้อราแมลงตัวใหม่ๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่สร้างผลกระทบค่ะตลอดจนการลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่แปดโมได้ยินนะคะว่ามีการพูดถึงชื่อข้าวเหนียวพันหอมนาคาด้วยนะคะซึ่งข้าวเหนียวพันหอมนาคานนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวที่ออทํามานะคะจากกลุ่มพัฒนาชุมชนคนอินทรีแม่ทะจังหวัดลําปางค่ะซึ่งก็เป็นผลงานวิจัยของไบโอเทคด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะดิฉันต้องบอกว่านะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะจะมีข้าวหลามนะคะที่ทําจากข้าวเหนียวหอมนาคาเนี่ยแจกให้กับพี่ๆสุมวลชนและแขกผุ้มิกีิทุกท่านด้วยดิฉันแอบไปชิมมาแล้วนะคะแหมอยากจะขึ้นมารีวิวให้ฟังบนเวทีแต่ว่ากลัวไม่มีเวลาะนะคะและอีกหนึ่งผลงานจากไบโอเทคค่ะในช่วงก่อนที่ทุกท่านจะเข้าห้องประชุมก็จะมีการ หยดเจลนะคะเจลเบสุโตเทวฟนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบจากไบโอเทคนะคะที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้นานถึง12ชั่วโมงทีเดียวค่ะ